ข่าวด่วนช่วงบ่ายฟุตบอลไทยประจําวันที่14มกราคม2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงเรามาดูกันที่ข่าวนี้คําพูดมีอึ้งนะักโค้ชทีมชาติเวียดนามเผยวิธีการเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้ในคั้ังนี้โดยวันนี้จะเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้เมื่อทางฟิลิปทูซเย่หัวหน้าทีมชาติเวียดนามคุยโวก่อนที่จะประเดิมเกมแรกศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ223 รอบท้ายที่ประเทศกาตาซึ่งทีมชาติเวียดนามจะลงสนามพบกับทีมเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียทีมชีชาติญี่ปุ่นในวันที่14มกราคมนี้โดยก่อนเกมฟรดิทูเซเยหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามได้เผยวิธีการที่จะเอาชนะญี่ปุ่นแถมยังบอกอีกด้วยนะว่าทีมชาติเวียดนามถึงจะมีโอกาสเป็น10ครั้งที่จะแพ้ญ,ญี่ปุ่นแต่ว่าเวียดนามจะมีทางสติชนะญี่ปุ่น1ครั้งคือวันนี้ ผมรู้นะว่าเกมนี้เราต้องเจออะไรกันบ้างพวกญี่ปุ่นคือทีมเต็งในครั้งนี้พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนักเตะหลายคนของพวกเขาไปเล่นที่ยุโรปแต่เราเองนั้นจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอย่างแน่นอนถ้าตามสถิติ10ครั้งเราอาจจะเอาชนะได้1ครั้งแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้เกมนี้เราคงต้องเปิดแลกกันทั้งหมดไม่ได้หรอกนะ เราต้องมีเกมรับที่เหนียวแน่นด้วยเราจําเป็นจะต้องหาพื้นที่โจมตีเข้าให้จงได้ในขณะเดียวกันแล้วเราต้องตัดเกมพวกเขาให้จงได้มากที่สุดน่นอนนะว่าเราจะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนในขณะนี้เป็นแว่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะครับทางเวียดนามทางโคชทูซิเย่บอกว่าเดี๋ยวจะจัดเวียดนามให้ได้ในช่วงเวย็นวันนี้ก็ต้ลงรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดเอาไว้ไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนเลยนะ อุรวัตประกาศเบอร์เสื้อนักเตะชุดฤดูการส0 2 4ันเอกนิตใส่เบอร์ไหนมีเซอร์ไพรส์ว่าที่แข้งเมืองทองใช่ไหมโดยงานนี้ทางอุรวัตบริดไดมอนทับพบริษัทแดงแห่งเอเชียทีมแล่งจากทางเจลิกญี่ปุ่นทำการประกาศเบอร์เสื้อนักเตะชุดลุยศึกเจลิกลีกสุขกับทางญี่ปุนน่นในฤดูการส0 2 4ันย่ากเป็นทางการแล้วปรากฏว่าเอกนิตปัญญาดารุกทีมเชืตอไทยที่เพิ่งได้เซ็นสัญ,ญญาภายใต้โค้ชใหม่เพอร์มาติอัสฮอ,โอสโมจะสวมเสื้อเบอร์27ยีญีิปุ่นในะดะกายหน้า โดยแต่มีหนึ่งสิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือเคนอีวาโอกับตันอุรวะวัทที่มีข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายสู่ไทลีกเข้ามาเป็นแข้งใหม่ของเบืองทองไดรกแดนหน้าในครั้งนี้แต่กลับว่ามีชื่อในผังชุดลุยศึกเจลีกฤดูกาลตะวันยี่สิบสี่กับทางอุรวัทไดรตเดมอนอยู่ด้วยโดยกับตันญี่ปุ่นจะสวมเสื้อหมายเลขหกในครั้งนี้นั่นครับอ่าผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กไปเชียร์เอกลิปัญญาคนนี้กันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสเตือนไทยลีกยักษ์ใหญ่ที่1คว้าพิธิวัดสุจิตธรรมกุลพ่วงแข่งทีมชาติไทยค่าตัวเป็นประวัติศาสตร์เลยนะโดยงานนี้ทางด้านของทางาทัพแข่งเทศนะฮะทรเูเบนคอรกจะฝูงของศึกไทยลีกภายใต้ใตการนำทัพของโคชทัตวันศรีปานเสริมแก่งแดนกลางเตรียมจะเบียดล่าแชมป์กับทางบุรีรัมในช่วงเลกที่2นี้ โดยหลังจากทางโดนทัพประสาทไาฟ,ฟ้าทําแต้มไล่มาเหลือเพียงแค่สีแต้มเท่านั้นล่าสุดนะฮะลือเลยว่าาทางทัพแข้งเทพเสริมอาวุธหนักคว้าพิธิวัตสจิตธรรมกุลกองกลางไดานาโมจากทางบีจีปทุมเสริมกรแกล่งล่าแชมป์นในช่วงเดือนที่2นี้รวมถึงยังมีไปกนบริงานอีกวาแข้งเทพจัดการคว้าธนบุญเกษรัตอดีตนารับตัวทอปทีมเชิไทยในยุคข,ของโคซิโก้ที่เคยมีค่าตัวสูงเป็นประวัติศาสตร์ในไทยลีกเข้าสู่ทีมล่าแชมป์เลทที่2ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย นะแต่ผมเปไ็นเดว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ,าบอาออ้านกันครับอาได้ยังไงงานนี้3กุญซือผลงานไม่เข้าตาชวดลุยต่ออาเอชเช่นครับ2 0 2 3ันคะี่สิบสานะ โดยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติทวีปเอเชียบริการเอเชียนคัพ2 0 2 3ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันระหววันที่12ถึงวันที่10กุมภาพันธ์มีทั้งหมด24บทีมลงทําการแข่งขันซึ่งในบรรดาทีมที่ลงเล่นในรอบสุดท้ายต่างก็มีการเซตอัพทีมกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในครั้งนี้โดยแต่ก่อนการจะถึงฟุตบอลรริการนี้ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนเสษเสจษที่ผ่านมา ช่วงพฤศจิกายนมีการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026โซนเอเชียรอบ2หลายชาติผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการจากการลงเล่น2เกมรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อใชใ้เป็นจุดเปลี่ยนฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติทวีปเอเชียสู่เป้าหมายฟุตบอลโลกกันอีกครั้งหรือบางชาติเขาก็เลือกเปลี่ยนเพราะนโยบายไปด้วยกันไม่ได้ในครันี้ สามชาติเอเชียนคัพ2023ที่ปรนโคช้ชหลังฟุตบอลโลกปี67นะฮะก็จะมีกาตาก็จะเป็นคาร์ลอสเขียรอสจากโคราเบียเปลี่ยนมาเป็นตินตินมาเกสจากสเปนเรโมนอนก็จะเป็นนิโคลายูเซวิชจากโครเอเชียเปลี่ยนมาเป็นมิโอแดกราดูโกวิชจากมอนเตเนโกและไทยบากมาโนโพกิงบราซิลเปลี่ยนมาเป็นมาสตาอิชิจากญี่ปุ่นในครั้งนี้ ผลงาน3าาชาติฟุตบอลโลกปี2026รราคัดเรื่องโซเอเชียช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566นะฮะหนึ่งก็จะเป็นกาตาร์ชนะอัฟกานิสถานไป8ต่อ1ชนะอินเดียไป3ต่อ0เลบานอนเสมอปาเลสไตน์0ยต่อศูย์เสมอบางกลา,าเทศ1ต่อ1และก็ไทยแพ้จีนไป1นต่อ2และชนะสิงคโปร์ไป3ต่อ1ในครั้งนี้นั่นครับเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับ มาดามแป้งนาดีขี่ม้าขาวยุคใหม่ผู้เป็นความหวังในการกู้วิกฤตฟุตบอลไทยเนื่ว่าเป็นงานยากที่ต้องเข้ามาท่ามกลา,างวิกฤตศรัทธาของฟุตบอลไทยแต่ทางมาดามแป้งนพพลลำซำเนี่ยนาดีขี่ม้าขาวแห่งวงการกีฬาไทยก็ตัดสินใจลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของเดวินชิชชอบท่านประธานสมโมสรบริลัมและก็ประวินพิลม์พักดีท่านประธานสมโมสรบีจีประชุมเพราะ ฟันธงนำผู้นำไทยไปวิธีโลกอีกครั้งประกาศให้ชาวโลกได้รู้ว่าคนไทยก็มีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้โดยเขาได้บอกว่าแป้งเป็นคนรักฟุตบอลน,นะ ได้เบียโอกาสเข้ามาทำฟุตบอลทุ่มเทกว่า12ปีแล้วฝ่าฟันมาตั้งแต่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปแข่งขันทุกเวทีโลกโดยเฉพาะการไปเล่นในฟุตบอลโลก2 0 1 5ที่แคนาดาและฟุตบอลโลกปี2019ที่ฝรั่งเศสแป้งและแข้งสาวชบาแก้วภาพภูมิใจที่สุดที่ได้นำธงไทยไปเวทีโลกเดครั้งนั้นจากนั้นเข้ามาเป็นประธานสโมสรฟ,รฟุตบอลรายการการท่าเรือและผู้จัดการทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียน2ส,สมยัยเป็นช่วงเวลา1 6ปีที่เข้ามาแข่งวงการลูกหนังทั้งสโมสรและก ทีมชาติเมื่อพลตรีเอกเตรสมยศพุ่มัุนม่วงเชิญแป้งเข้าไปพูดคุยบอกว่าอยากจะวางมือแล้วเนื่องจากอายุมากแล้วและก็สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มาช่วยการบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านได้เล็งเห็นความรักในฟุตบอลไทยของแป้งจึงขอให้แป้งลงชิงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแป้งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องรวมใจกันเพื่อเรียกศรัทธาของฟุตบอลไทยให้กลับมากันอีกครั้งมาดางแป้งบอกเล่าถึงที่มาที่ไปของการตัดสินใจ ครั้งใหญ่ในชีวิตทำการวิกฤตของฟุตบอลไทยที่แบกปัญหาไว้สารพัดตั้งแต่ผลงานที่ไม่เข้าเป้าทีมชาติไทยความถดถอยของเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันและความไม่พร้อมของสนามราชมังคาลากีฬาสถานในฐานะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งชาติของทีมชาติไทยในครั้นี้ รับภารกิจหนักอึ้งขนาดนี้ตัดสินใจอยู่นานไหมอย่าลืมนะว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลยทั้งครอบครัวที่ห่วงเรื่องสุขภาพและภาระงานแต่ด้วยความที่ฟุตบอลไทยกำลังลำบากต้องมีใครสักคนหนึ่งเสนอตัวขึ้นมายินดีร,รับภาระนี้ทั้งหมดนะแล้วอนาคตของสโมสรการท่าเรือจ,จะเป็นยังไง ถ้าเลือกตั้งแล้วได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคงต้องลาออกจากท่านประธานสโมสรการท่าเรือและก็หาผู้ที่เหมาะสมมาทําหน้าที่แทนแต่ว่ายังไงซะแป้งก็ไม่ทิ้งการท่าเรือในครั้งนี้หรอกนะต่อมากีฬาฟุตบอลไทยจะช่วยสร้างชาติเศรษฐกษิจอย่างไรโดยกีฬาชุชนิดนั้นถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่มวลชนและก็มหาชนแปลงมองว่ากีฬาฟุตบอลนั้นมีเวลามีท์นเนต์ทีมชาติสิ่งที่สร้างชาติคือเราจะได้เห็นการปวมใจเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันของผู้เล่นคนที่12ก็คือแฟนบอลคนไทยจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะมีความเห็นต่างในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นฐานะที่แตกต่างกันแต่ทุกคนนั้นปวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเชียร์ทีมชาติไทยเป็นตัวปลุกพลังสามัคคีในชาติไทยของเรา และลดความแบ่งแยกในความเห็นต่างในหลายๆมิติการแข่งขันกีฬาฟุตบอลออกมาได้3หน้าคือชนะแพ้และก็เสมอแต่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหรือว่าระหว่างคู่แข่งมันเกิดขึ้นได้เสมอในฟุตบอลในครั้งนี้ทุกที่ที่ทมีการแข่งขันฟุตบอลแล้วล้วนแล้วแต่กระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตเอาแค่พค่อค้ามาขายรอบๆสนามก็จะค้าแข่งกันคึกคักมากทุกครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเองก็มีส่วนสําคัญในทั้งการสร้างชาติสร้างเศรษฐกิจ สร้างสังคมและก็สร้างวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนที่สําคัญแล้วยังนํารายได้เข้าสู่ชุมชนทีมฟุตบอลที่มีอยู่เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยอย่างแป้งก็เป็นประธานสโมสรการท่าเรือก็ได้เห็นว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องการเป็นวงกลมอยู่เสมอนะแต่ผมเปต่ว่างานนี้ก็เป็นการตัดสินใจในแบบของระดามแป้งดมพัน์ล่ำซำที่ต้องมารับภารกิจหนักอึ้งในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจมิดามแป้งกันด้วยครับพวกเราอ่านักฟุตบอลคนที่12ของทีมชาติไทยของ,ของเรา และนี่ก็เป็นข่าวด่วนบ่ายโมงฟื้บอลไทยประจำวันที่14มกราคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ